สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมว่าด้วยเรื่องของอะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมักจะแข่งกันในเรื่องของกำลังแรงนะฮะตั้งแต่10วัตต์18วัตต์20วัตต์ไปจนถึง100วัตต์ก็มีเลยนะครับแต่พอมาถึงในยุคนี้ครับนอกจากกำลังไฟแรงแล้วอ่ะคนต้องการการพกพาที่มันง่ายขึ้นอะแดปเตอร์หลายๆเจ้าครับจึงลดขนาดลงมานะครับผมเพื่อที่จะให้พกพาได้ง่ายขึ้นแต่ว่ายังคงความแรงอยู่นะครับผมสั้นๆครับเกี่ยวกับแบรนด์ตัวนี้นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักออคีเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีครับผมที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเลยนะฮะและในรุ่นล่าสุดที่เรานำมารีวิวในรอบนี้ครับเป็นออคีออมเนีย2มินิที่มาพร้อมกำลังไฟขนาด30วัตต์เลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้มีดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเล็กลงมาแต่ยังแรงด้วยนี่ในรุ่นนี้ผมแกะให้ดูสำหรับออคีออมเนียมินิ2ขนาด30วัตต์ไซส์ของเขานี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะเล็กๆกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวถ้าเรายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะมีตัวคอมแพร์ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์ของเขาก่อนวัสดุที่ใช้เป็นกราฟินซึ่งจะไม่ติดไฟครับทนความร้อนและระบายความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไปครับผิวสัมผัสเป็นผิวแบบด้านครับด้านข้างจะสกรีนยี่ห้อของออคีเอาไว้นะครับส่วนด้านบนนะจะเป็นรุ่นนะครับที่บอกไว้ว่าเป็น Omnia 2แล้วก็บอกกำลังไฟขนาด30วัตต์ตัวขาพับครับขาเสียบเนี่ยยังเป็นแบบแบนนะครับแบนแบบคู่แล้วก็พับเก็บได้นะฮะไซส์จะเล็กประมาณนี้เลยนะครับขอเทียบกับอะแดปเตอร์5วัตต์ของ Apple ให้ดูกันก่อนนะครับอะแดปเตอร์5วัตต์ของทาง Apple ต้องบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยอาจจะหายากละเพราะว่ารุ่น5วัตต์เนี่ยเป็นรุ่นที่แถมมากับ iPhone ในยุคแรกๆเลยหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนจนณปัจจุบัน iPhone นั้นไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้ให้ดูไซส์กันก่อนครับว่าความสูงมันเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยออคีตัวนี้นะครับ30วัตต์นะแต่ตัวเนี้ย5วัตต์กำลังไฟต่างกันสูงสุดถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ขาพับไม่ได้แต่ตัวนี้ขาพับได้นะครับผมแล้วเราลองเปรียบเทียบกับไซส์ปัจจุบันของอะแดปเตอร์30วัตต์ของ Apple ดูดินี่นะฮะต่างกันขนาดไหนครับดูไซส์ครับโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับแต่พละกำลังเท่ากันครับในการจ่ายไฟออกมาพอร์ตของเขาเป็นพอร์ต USB-C นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery หรือว่า PD นะฮะที่ให้กำลังไฟสูงสุดถึง30วัตต์และยังรองรับเทคโนโลยี PPS ด้วยเช่นกันนะครับผมสามารถนำไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ไม่ใช่แค่ฝั่งของ Apple อย่างเดียวนะครับนอกจากขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาง่ายแถมประสิทธิภาพปล่อยไฟกำลังสูงนะครับผมถึง30วัตต์แล้วมาดูเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน Orkey Omnia 2 Mini ตัวนี้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทาง Orkey เขามีทีม R&D โดยเฉพาะของเขานะฮะที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกแผงวงจรควบคุมต่างๆนะครับผมโดยเขาจะใช้ชิปที่ชื่อว่า Omnia Chip นะครับผมซึ่งจะเป็นคล้ายๆคืนกับทางเทคโนโลยีแกนแต่ว่าเป็นแกนที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกและยังมาพร้อมความปลอดภัยถึง5ชั้นที่จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการชาร์จ iPhone iPad หรือว่าเครื่อง Mac ของเราก็จะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก Omnia 1นะครับผมที่ทำให้ขนาดเล็กลงไฟแรงขึ้นสูงสุดถึง30วัตต์นะครับการชาร์จเนี่ยตัวนี้ทาง Orkey เคลมเอาไว้ว่า 0-60% นะครับในการชาร์จ iPhone 14 Series ใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาทดสอบการชาร์จกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพนั้นจะได้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะตามไปชมกันครับตอนที่เสียบชาร์จนะครับที่เครื่องดับอยู่นะไฟจะเข้าประมาณสัก 14-15 วันนะครับไม่เกินนั้นพอเครื่องติดออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยกระแสไฟนะครับกำลังวิ่งอยู่เลย 30.1 วัตต์เลยนะฮะนี่ฮะตัวเลขนะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะวัดความร้อนที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราชาร์จมาสักไม่เกิน 2-3 นาที 4 นาทีนะฮะไม่เกิน 5 นาทีนะครับผมยิงตัววัดอุณหภูมิตอนนี้สูงสุดที่เห็นนะจะเป็นบริเวณที่มือผมจิ้มอยู่นะครับบริเวณขั้วสายนะครับจะอยู่ประมาณ 39.8 องศานะครับพอมาที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับความร้อนจะอยู่ประมาณส่วนนี้นะครับก็
เท่าที่วัดได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 39.3 องศาอยู่ราวๆนี้ครับนี่ครับอุณหภูมิโดยรวมที่เกิดขึ้นนะครับ40องศา 39-40 อยู่ราวๆนี้ครับผมนี่เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการชาร์จนะครับเนี่ยส่วนกำลังไฟที่สูงสุดวิ่งแม็กซ์อยู่เลยตอนนี้อยู่ที่ 30.01 นะครับค้างอยู่ที่30นั่นแหละแบตเตอรี่ของ iPhone 14 Plus ของเราอยู่ที่ 1% ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองผ่านไปสักประมาณ30นาทีดูซิแล้วเราดูว่าเครื่องนี้เนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการเทสด้วย Orkey Omnia 2 Mini ตัวนี้ครับชาร์จ iPhone 14 Plus ครับเราเริ่มทดสอบกันที่ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 7% ครับชาร์จไป20นาทีแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 41% นะครับในช่วงทำการทดสอบนี้กำลังไฟที่จ่ายสูงสุดจะดันไปถึง 30.02 วัตต์เลยทีเดียวนะครับถือว่าเต็มแม็กมากๆสำหรับอะแดปเตอร์รุ่นนี้ในระหว่างช่วง 15-20 นาทีนะครับไฟอาจจะมีการแกว่งเล็กน้อยครับที่จาก 30.02 แล้วแตะลงมาที่15วัตต์เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าไฟจะนิ่งอยู่ราวๆ 25-27 วัตต์ครับแต่พอสรุปผ่านไป30นาทีเราพบว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 58% ครับอันนี้คือจาก 7% มาเป็น 58 ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีก 51% เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของอุณหภูมิครับเราใช้อุปกรณ์ในการทดสอบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ประมาณ50องศาบวกๆครับเพราะว่าเครื่องนี้สามารถวัดสูงสุดได้เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับร้อนหน่อยๆนะครับผมในการทดสอบร่วมกับ iPad mini นะครับระดับแบตเตอรี่เริ่มต้นที่ 26% ครับไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ 20.9 วัตต์มีตกเล็กน้อยในช่วงแรกครับในช่วง 10-20 นาทีแบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น 46% ครับและจับกำลังไฟได้อยู่ที่21วัตต์ครับช่วงนาทีที่ 20-30 ครับแบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น 60% ไฟแกว่งเล็กน้อยครับความร้อนในการชาร์จจะพอๆกับทางฝั่งของ iPhone 14 Plus ครับสำหรับการทดสอบชาร์จกับ MacBook นะครับผมเรานำ MacBook Pro 13นิ้วนะครับเพื่อมาดูว่าประสิทธิภาพการชาร์จจะเป็นอย่างไรแบตเตอรี่เริ่มต้นครับอยู่ที่ 35% ครับใช้ระยะเวลาชาร์จ30นาทีครับเพิ่มมาเป็น 55% ครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 20% กำลังไฟการชาร์จถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับจะสูงสุดอยู่ที่ 32.1 วัตต์ครับและต่ำสุดที่29วัตต์โดยประมาณครับอุณหภูมิจะอยู่ราวๆ50องศาเช่นเดียวกับการทดสอบก่อนหน้านี้นะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้จากการทดสอบรอบนี้จะเห็นว่ากำลังไฟสูงสุดที่อะแดปเตอร์ Orkey ตัวนี้ทำได้นะครับเกิน30วัตต์ที่ตามมาตรฐานที่แจ้งมานะครับสูงสุดไปเลยครับที่ 32.1 วัตต์ครับได้เห็นการทดสอบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Omnia 2 Mini ตัวนี้นะครับผมประสิทธิภาพในการทดสอบนะอย่างแรกทำให้ผมรู้ว่า iPhone 14 Series นะฮะที่เราทดสอบกับ iPhone 14 Plus สามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้เกิน30วัตต์นะครับตัวเลขอยู่ที่ 30.1 นะฮะเท่าที่เราวัดได้ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมทดสอบด้วยอะแดปเตอร์รุ่นอื่นๆมาได้อยู่ที่ราวๆ29กว่าๆนะฮะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เราเทสแล้ววิ่งถึง30วัตต์นะครับก็เป็นการการันตีได้ครับว่า30วัตต์ที่ Orkey Omnia Mini 2ตัวนี้มาให้เนี่ยเขาวิ่งเต็มๆเลยนะครับผมสิ่งที่ผมชื่นชอบคือเรื่องของการดีไซน์ขนาดเล็กพกพาง่ายหากเทียบกับทางฝั่งของ Apple แน่นอนว่าเล็กกว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็เล็กลงกว่าเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอะแดปเตอร์30วัตต์ตัวที่เล็กที่สุดเท่าที่เราเคยรีวิวมาสำหรับ Omnia 2 Mini ตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางต่างๆราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่790บาทนะครับผมเดี๋ยวผมแนบข้อมูลการสั่งซื้อเพิ่มเติมไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ไปดูกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆสำหรับอะแดปเตอร์ถ้าใครอยากจะนำไปชาร์จกับ iPhone ของเรานะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น iPad หรือเครื่อง MacBook Air ก็ได้นะครับเพราะว่า MacBook Air นั้นอะแดปเตอร์มาพร้อมขนาด30วัตต์ใช้ตัวนี้ชาร์จได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับรีวิว Orkey Omnia Mini 2ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ